300 SL Growing อัปเกรดเลสซิ่งโปรดิวครับเป็นไฟล์ 3D ของ300 SL นะครับผมที่ทำการคัสตอมมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นไฟล์ 3D เนื้อไฟล์ 3D ที่เราได้มานะครับเมื่อเราปรับสเกลกว้างยาวสูงเท่าที่เรากำหนดเสร็จแล้วแล้วก็จะนำไปทำในการออกโค้ด G-code เพื่อเข้าเครื่อง CNC Foam นะครับครับเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับตรงนี้คือส่วนหัวส่วนที่1 นะครับเราก็จะซอยเป็นจำนวนต่างๆที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วนำไปออกโค้ดเพื่อเข้าเครื่อง CNC Foam ตัวนี้ส่วนที่2นะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกส่วนเพื่อจะนำไป CNC โฟมเสร็จแล้วเราก็จะนำชิ้นส่วนมาประกอบกันให้เป็นคันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันดูดีๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา